ะนั้นก็เลยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำการชุดนี้ก็คือศึกษาหาทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งก็จะมาจากหลายฝ่ายแล้วก็เชิญฝ่ายค้านด้วยซึ่งตอนนี้ก็เล็งไปที่คุณวิโรจน์ถ้าคุณวิโรจน์กับคุณโรมคนใดคนหนึ่งก็จะส่งใครก็ได้แต่เราก็อยากให้มีฝ่ายค้านมาครับหลังจากที่อัยการสูงสุดได้ตอบกลับมาวันนี้เราก็พอทราบแนวทางแล้วเพราะนั้นเพื่อได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ที่สุดเป็นประโยชน์ทั้งกับกองทัพกับประเทศแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนผมคิดว่ามีหลายคนมาช่วยกันคิดหลายฝ่ายมาช่วยกันคิดจะดีที่สุดเพราะนั้นก็เลยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำการชุดนี้ก็คือศึกษาหาทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งก็จะมาจากหลายฝ่ายฝ่ายแรกก็คือจากกองทัพเรือกองทัพก็น่าจะเป็นผบ.ท่านก็จะมาแล้วก็สองสามท่านแล้วก็ฝ่ายของกระทรวงเองแล้วก็คณะทำงานนโยบายของผมคือท่านที่ปรึกษาท่านตรีท่านสมศักดิ์ลุงสีตาก็คาดว่าจะให้ท่านเป็นประธานแล้วก็จะมีนักวิชาการจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจากทางบพอ.เราเนี่ยแล้วก็จะมีตัวแทนจากอัยการสูงสุดเขาวินิจฉัยแล้วก็เขาตามมาดูกฎหมายหน่อยแล้วก็จะมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังมาดูเรื่องเงินเรื่องทองที่จ่ายไปแล้วยังไงแล้วจะจ่ายไปยังไงอีกมันถึงจะคุ้มที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดมีคุณยุทธพงศ์คุณยุทธพงศ์ก็ในฐานะผู้สนใจศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วเขาก็เป็นที่ปรึกษานายกด้วยก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่จะต้องมานำข้อมูลเรื่องเสนอท่านนายกได้แล้วก็เชิญฝ่ายค้านด้วยซึ่งตอนนี้ก็เล็งไปที่คุณวิโรจน์นะถ้าคุณวิโรจน์กับคุณโรมคนใดคนหนึ่งก็จะส่งใครก็ได้แต่เราก็อยากให้มีฝ่ายค้านมาก็จะได้ดูช่วยกันรอบคอบซึ่งก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็จะตั้งได้เช่นเสร็จตั้งได้ครับก็จะเชิญมาเขาเลือกใครก็ได้แต่ว่าเราอยากได้คุณวิโรจน์หรือไม่ก็คุณโรมต่อมาก็คือจะเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ว่าต้องเป็นมติครม.อะไรก็แต่ก็ต้องเป็นมติครม.จบที่มติครม.วันนั้นจะเป็นทางเดิมที่เดินหน้าไปแบบเรือดำน้ำจีนก็ได้หรือจะเอาเรือยี่ห้ออื่นหรือจะเป็นข้ามไปเป็นฟรีเกตเรื่อยก็ตามทำได้จะเป็นมติครม.เพราะนั้นคณะศึกษาชุดนี้ก็พอศึกษาเสร็จก็คงเสนอรัฐมนตรีกลาโหมกลาโหมก็เสนอครม. 30 วันให้เร็วที่สุดก็คือประมาณเดือนหนึ่งถ้าเขาศึกษาเสร็จภายใน1เดือนผมว่าจากนั้นก็คงไม่นานหลังจากขั้นตอนที่กระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้วนำเสนอครม.คิดว่าไม่นานให้เขาส่งมาถ้าอยากมาเพิ่มก็จะรอฟังแต่ว่าคิดว่าคงเฉพาะก้าวไกลก็น่าจะพอกลุ่มเขาสนใจก็จะอยู่ที่ก้าวไกลไม่จำกัดแต่ว่าเหมาะสมเนี่ยน่าจะสัก13-15ไม่ทั้งหมดนะ13-15ฝ่ายค้านก็น่าจะคนหนึ่งฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านคนหนึ่งคุณวิโรจน์คนหนึ่งยุทธพงศ์ก็คนหนึ่งรัฐมนตรีค่ะเราเชิญไปที่เขาตอบรับมาร่วมคณะแล้วหรือยังคะหรือว่าถ้าเกิดปฏิเสธขึ้นมาเราจะยุทธพงศ์ตอบรับก็เหลือวันนี้ก็มีคนประสานคุณวิโรจน์อยู่เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาแนวโน้มวิโรจน์ก็เคยพูดอยู่ตอนไปเยี่ยมกระลาผมว่าเขาพร้อมเขาก็พร้อมเคยท้าทามกันไว้เขาก็พร้อมอยู่